เกมเสิร์ฟหรือว่าโปรแกรมฝึกในการเสิร์ฟแบบคลาสสิกนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับโค้ชพรใน RBTC Tick นะคะทีนี้โค้ชพรจะพาไปดูเกมเสิร์ฟหรือว่าโปรแกรมฝึกในการเสิร์ฟแบบคลาสสิกนะคะหลายๆที่ก็ต้องใช้โปรแกรมนี้นะคะก็คือการเสิร์ฟลูกแขวนนะคะทำไมถึงต้องเสิร์ฟลูกแขวนแล้วก็การเสิร์ฟมีกี่อย่างนะคะในการเสิร์ฟของนักกีฬาโค้ชพรนะคะเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการฝึกกันเลยค่ะการฝึกเสิร์ฟแบบที่1 นะคะของน้องโบเนี่ยจะเป็นการเสิร์ฟแบบจะขึ้นด้านข้างนะคะแล้วทำไมต้องให้นักกีฬาเสิร์ฟเป้าแขวนเนี่ยบ่อยนะคะทำไมต้องให้เสิร์ฟหลายๆคนหลายๆทีมทำไมต้องเสิร์ฟลูกแขวนแบบนี้นะคะ1เลยนะคะหลักๆเลยก็คือนักกีฬาจะเกิดความแม่นยำในการเสิร์ฟนะคะใครแรกๆที่มาแล้วอยากจะเก่งเลยไม่ได้เสิร์ฟลูกแขวนถามว่าเสิร์ฟในสนามได้เลยมั้ยเสิร์ฟได้นะคะแต่ความแม่นยำในการที่จะโดนลูกตะก้อเนี่ยมันจะน้อยนะคะทุกครั้งที่โปรแกรมโค้ชพรเนี่ยในสนามเต็มหรือว่าแบ็คไม่มีสนามในการเสิร์ฟโค้ชพรก็จะให้นักกีฬาเนี่ยแขวนเสิร์ฟนะคะอย่างเด็กใหม่หรืออะไรทั่วไปวันนึงเป็น1ชั่วโมงเลยนะคะบางคนเสิร์ฟ 2-300 ลูกนะคะเพราะต้องการให้เช็ควงสวิงนะคะยกขาขึ้นไปกินให้สูงขึ้นรู้จักทิศทางของลูกเพราะว่าลูกแขวนเนี่ยมันคือลูกนิ่งนะคะที่ยังไม่ได้มีการโยนมาจากหลายๆจุดนะคะเดี๋ยวไปชมการเสิร์ฟของน้องโบกันเลยค่ะแบบฝึกการเสิร์ฟนะคะลูกแขวนของน้องคามนะคะน้องคามก็จะเป็นคนเสิร์ฟลูกวงจะมาจากด้านหลังนะคะจะทำให้กินตะก้อเนี่ยแม่นยำนะคะแล้วการเสิร์ฟลูกแขวนเนี่ยของน้องคามเนี่ยก็จะบอกทิศทางได้เลยนะคะคือเราจะเสิร์ฟซ้ายเสิร์ฟขวายังไงมุมไหนในการเสิร์ฟลูกนิ่งนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูการซ้อมเสิร์ฟของน้องคามกันเลยค่ะทริคในการแขวนเสิร์ฟนะคะข้อดีก็คือการที่เราจะจัดท่าทางให้นักกีฬาได้เลยนะคะที่ของโค้ชพรก็คืออยากจะฝากสำหรับใครที่จะขึ้นวงใหม่นะคะหรือว่ากำลังจะหัดฝึกให้เราเลือกเอานะคะระหว่างที่1ถ้าอยากเสิร์ฟให้ชัวร์โค้ชพรบอกแล้วนะคะโดยการที่ว่าขามาด้านหลังหน่อยนะคะถ้าขึ้นมาจากด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีความชัวร์นะคะจะกินลูกได้แม่นยำนะคะแล้วจะเสิร์ฟชัวร์นี่ข้อดีเลยนะคะแบบที่2ก็คือเสิร์ฟล็อกเกวียนนะคะก็คือทิ้งหัวลงไปถามว่าตะก้อหนักไหมหนักนะคะแต่ว่าความแม่นยำจะน้อยลงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเวลาเสิร์ฟทุกครั้งนะคะอย่าเพิ่งดึงหัวออกจากตะก้อนะคะนอกจากลูกเข้าตัวจริงๆนะคะล็อกแกนกลางลำตัวลงไปตามองตะก้อนะคะยกขาขึ้นมาใกล้ตะก้อแล้วกระชากขาให้เร็วนะคะที่สำคัญก็คือใช้ตรงสันเท้านะคะคือตรงนี้นะคะกระชากขาให้เร็วแล้ว follow through ตามนะคะจังหวะสุดท้ายนะคะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ยังอยากจะฝึกเสิร์ฟยังอยากจะเสิร์ฟให้แม่นโค้ชพรแนะนำโปรแกรมง่ายๆเลยก็คือการแขวนเสิร์ฟนะคะเป็นประโยชน์กับมือใหม่แล้วก็คนที่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะคะก็เป็นการเคาะสนิมแล้วก็สร้างความแม่นยำแล้วก็หาจังหวะได้นะคะแล้วเจอกันทริคหน้าค่ะสวัสดีค่ะ